สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชจากกรณีที่ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยสนธิกำลังกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจสอบจับกลุ่มสถานบริการชื่อดัง2แห่งกลางเมืองกระทู้อำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตประกอบด้วยราตรีคลับและมหานครภูเก็ตตั้งอยู่ริมถนนใกล้แยกกระทู้อำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตเมื่อช่วงกลางดึกวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาหลังได้รับการร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่อยู่บ่อยครั้งว่าสถานบริการดังกล่าวเปิดให้บริการเกินกว่าเวลาที่กฎหมายกำหนดและไม่มีใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายโดยมีนักท่องเที่ยวมาดื่มกินกันยันเช้าส่งเสียงดังรบกวนชาวบ้านเป็นเหตุให้ผู้อาศัยในบริเวณใกล้เคียงได้รับความเดือดร้อนนอกจากนี้ยังพบว่ามีการปล่อยให้เยาวชนอายุต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนดเข้ามามั่วสุมภายในสถานบันเทิงดังกล่าวโดยหลังเกิดเหตุทางผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตได้มีคำสั่งย้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจระดับ5เสือสถานีตำรวจภูธรอำเภอกระทู้มาปฏิบัติงานที่ศูนย์ปฏิบัติการสถานีตำรวจจังหวัดล่าสุดในส่วนของกระทรวงมหาดไทยนายสุทธิพงษ์จุลเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยลงนามคำสั่งกระทรวงมหาดไทยเรื่องย้ายข้าราชการลงวันที่2มิถุนายนประเภทอำนวยการระดับสูงนายอำเภอ4รายได้แก่นายทิติวัฒน์บุญกิจนายอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตไปดำรงตำแหน่งนายอำเภอช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชนายธีรพงษ์ช่วยชูนายอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชไปดำรงตำแหน่งนายอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตนายสมยศณ นครนายอำเภอช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชไปดำรงตำแหน่งนายอำเภอกระแสสินจังหวัดสงขลาและนายเอกชัยแก้วรัตนะนายอำเภอกระแสสินจังหวัดสงขลาไปดำรงตำแหน่งนายอำเภอเทพาจังหวัดสงขลามีผลตั้งแต่วันที่9มิถุนายน2566เป็นต้นไปโดยให้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งในวันที่9มิถุนายนเป็นต้นไปก่อนหน้านี้ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตพลตำรวจตรีเสริมพันธ์สิริคงได้เซ็นคำสั่งที่238/2566ลงวันที่1มิถุนายน2566เรื่องข้าราชการตำรวจไปปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตโดยให้ขาดจากต้นสังกัดเดิมด้วยเมื่อวันที่1มิถุนายน2566เวลาประมาณ 3:00 นเจ้าหน้าที่กรมการปกครองได้เข้าร่วมตรวจสอบสถานบริการจำนวน2แห่งคือร้านมหานครและร้านราตรีตำบลกระทู้อำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตพบว่ายังเปิดให้บริการและมีผู้ใช้บริการอยู่ภายในร้านซึ่งเป็นการเปิดสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติสถานบริการพ.ศ. 2509ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเวลาห้ามขายส่งเสริมการขายจัดโปรโมชั่นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และขายให้แก่บุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พ.ศ. 2551และจำหน่ายสุราแก่เด็กส่งเสริมหรือยินยอมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควรตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพ.ศ. 2546ดังนั้นเพื่อให้การตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมิให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการฉะนั้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา68และมาตรา179แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติพ.ศ. 2565และระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการตำรวจไปปฏิบัติราชการภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติพ.ศ. 2563จึงให้ข้าราชการตำรวจจำนวน5นายไปปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตมอบหมายโดยขาดจากต้นสังกัดเดิมพันตำรวจเอกรุ่งฤทธิ์รัตนภักดีผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรกระทู้พันตำรวจโทชาวผอมนะรองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรกระทู้พันตำรวจโทชยพลภูนรมิตรรองผู้กำกับการสืบสวนสถานีตำรวจภูธรกระทู้พันตำรวจโทณัฐวัฒน์สุพรรณอาจสารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรกระทู้พันตำรวจโทวิษณุปานซ้ายสารวัตรสืบสวนสถานีตำรวจภูธรกระทู้ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2566เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ